นายพงศธรสัจจะชลพันธ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีการออกประกาศแจ้งเตือนถึงประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งหลังจากพบว่าน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคมีปริมาณไม่เพียงพอและจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในช่วงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปซึ่งกรณีดังกล่าวจะทำให้ประชาชนในอำเภอธัญบุรีตั้งแต่บริเวณคลอง5ถึงคลอง15ในอำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือจะไม่มีน้ำอุปโภคบริโภครวมแล้วกว่า 50,000 หลังคาเรือนโดยขณะนี้กำลังประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นก่อนซึ่งทางจังหวัดปทุมธานีกำลังหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าการประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยจะมีการหยุดจ่ายน้ำในพื้นที่ซึ่งระบุตั้งแต่วันนี้ในเวลา 16:00 น.เป็นต้นมานะคะเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการและนำงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งการให้นำรถดับเพลิงไปทำความสะอาดเพื่อรองรับน้ำสะอาดไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี